มาดูการแตกพันธะอันต่อนะครับซึ่งก็จะเกี่ยวข้องกับปฏิกิริยาหลายอันนะครับอีกอันหนึ่งที่เราเคยเรียนมาตั้งแต่อยู่ปี2นะครับก็คือ elimination reaction นะครับซึ่งตัวนี้ก็ขอทวนนิดหนึ่งนะครับว่ามันเกี่ยวกับการแตกพันธะนะครับการไล่ตัว living group ต่างๆออกไปนะครับหรือการแทนที่นะครับต่างๆพวกนี้นะครับก็เราเรียนมาแล้วก็ทวนดูนะครับซึ่ง elimination เนี่ยมันก็จะมีสเต็ปใช่ไหมมีก็ e1 e2 ที่พวกเราคุ้นเคยใช่ไหมฮะก็ concerted e2 นะครับ eliminationนะครับ E2 ก็คือbase เข้าจับแล้วก็ไล่ออกใช่ไหมครับเช่นตัวเนี้ย X ก็คืออะไรครับ X ก็คือ living group ใช่ไหมเดี๋ยวนะปึ๊บX นะครับ R แล้วก็ R นะครับแล้วก็H นะครับก็มี elimination ก็ต้องมี base ใช่ไหมครับ base นะครับจับปุ๊บ chip นะแล้วก็ไล่ลักษณะอย่างนี้เขาเรียกว่า E2 ใช่ไหม E2 นะครับ product ที่ได้ก็คืออะไรครับ alkene ใช่ไหมครับได้ alkene นะครับอันนี้ก็คือ concerted E2 eliminationส่วน E1 ล่ะ E1 ก็จะเกิดผ่านคาร์โบแคทไอออนใช่ไหมครับคาร์โบแคทไอออนคาร์โบแคทไอออน E1 นะครับE1 นะฮะ elimination นี่ก็จะเกิดผ่านคาร์โบแคทไอออนนะฮะตัวเดิมเลยนะครับCR นะครับ H จะเป็น X ก่อนใช่ไหมครับ X แล้วก็ H นะครับกลไกการเกิด E1 ก็คือ X หลุดออกไปก่อนใช่ไหมครับ X หลุดออกไปก่อนอันนี้ก็เกิด E1 ใช่ไหมครับ E1 ก็จะได้ RC แล้วก็เกิดคาร์โบแคทไอออนซึ่งคาร์โบแคทไอออนที่เกิดขึ้นเนี่ยนะครับคืออะไรครับ secondary ใช่ไหมตัวนี้ก็คือ secondary carbocation เนี่ยก็ถือว่าเสถียรนะครับแล้วไม่สามารถเกิด rearrange อะไรได้นะครับหลังจากนั้น base นะ base ก็จะมาจับนะครับชิปเข้ามานะฮะแล้วก็ได้ product นะครับก็คือ alkene นะ alkeneนี่โอเคนะครับก็จะมี E1 E2 ฮะที่เราคุ้นเคยกันนะฮะมาดูตัวอย่างกันบ้างนะครับของ E2 ใช่ไหม E2 นะครับ E2 นะครับเช่นAlkyl bromide นะฮะ Alkyl bromide ตัวนี้ก็คือ2โพรพิลโบรไมด์ใช่ไหมครับแล้วก็เราใส่เบสเข้ามานะใส่เบสก็คือโซเดียมเอท็อกไซด์อย่างเงี้ยนะครับNA บวกตัวนี้ลบใช่ไหมก็จับชิปไล่ BR ออกเกิด E2 ใช่ไหมครับเกิด E2 นี่ดับเบิลบอนด์ CH2 นะเกิด E2 นะฮะแต่ว่าลักษณะอย่างนี้เนี่ยมันจะแข่งกันนะครับแข่งกันระหว่าง E2 เส้นสีน้ำเงินกับ SN2 นะครับเส้นสีแดงฮะ SN2 ตรงนี้ก็จะเกิด SN2 ใช่ไหมครับเกิด SN2 SN2 มันก็จะแข่งกันนี่โอ
CS 2 CS 3นะครับตอนนี้ก็ CS 3นะเพราะฉะนั้นก็จะเป็น E 2นะครับแข่งกันกับ SN 2นะครับตอนนี้นะครับก็จะมีเขาเรียกอะไรมีปัจจัยนะครับที่เกี่ยวข้องนะครับนะครับว่ามันจะเกิดทั้ง2ตัวหรือเกิดตัวใดตัวหนึ่งหรือไม่ก็ปัจจัยที่เกี่ยวข้องก็จะมีขนาดของเบสใช่ไหมขนาดของเบสนะก็คือตัวนี้ถ้ามันตัวเล็กเนี่ยตัวเล็กก็มีสิทธิ์ที่จะเกิด SN2 ได้ก็จะได้ by product นะส่วนนี้ด้วยแต่ถ้ามันตัวใหญ่มันก็จะเกิด E2 ใช่ไหมครับเกิด E2 ซะเป็นส่วนใหญ่เพราะนั้นเนี่ยก็ขึ้นกับขนาดของเบสนะครับด้วยนะครับนะฮะว่ามันจะเกิดตัวไหนมากกว่ากันใช่ไหมครับนะฮะแล้วอันที่สองก็คือขึ้นกับตำแหน่งโบรมีนที่มันเกาะใช่ไหมครับถ้าเป็น secondary เนี่ยนะฮะการเกิด SN2 เนี่ยค่อนข้างยากแต่ถ้าเป็น primary นะฮะเนี่ยนะฮะก็คือตำแหน่งเนี้ยที่มันเกาะ primary ในการเกิดSN2 เนี่ยก็จะเกิดได้ง่ายขึ้นใช่ไหมครับก็จะเกิดได้ง่ายขึ้นมาดูหน้าถัดไปนะครับยกตัวอย่างเช่นยกตัวอย่างเช่นนะครับCH3 CH2 C นี่แล้วก็ B นะครับถ้าเป็นอย่างเงี้ยตัวนี้ก็คือตำแหน่งอะไรครับ primary alkyl halide ใช่ไหมครับเราใช้ base นะครับเราใช้ base sodium ethoxide นะ sodium ethoxide ตัวนี้เนี่ยมันจะเกิดอะไรครับ SN2 มากกว่า SN2 ใช่ไหมครับเกิด SN2 เป็น main เลยเป็น main product นะครับ CH2ก็อะไรครับCH2 แล้วก็ OCS2 CH3 นะฮะตอนเนี้ยนะmainly SN2 product นะครับอันนี้ก็ถ้าเราดูปัจจัยก็คืออยู่ตำแหน่ง primary base มีขนาดเล็กไม่ใหญ่มากนะครับตัวนี้นะแล้วถ้าอยู่ในตำแหน่งนี้ล่ะนะครับในตำแหน่งนี้นะฮะBr อยู่ในตำแหน่ง secondary นะครับก็จะมีการเกิดได้แต่ถ้าเราใช้ base ตัวนี้เราใช้ sodiumสเตตนะครับเสียสามก็เกิดได้ทั้ง SN2 แล้วก็E2 ใช่ไหมเป็นเบสแรงนะครับเป็นเบสค่อนข้างแรงนะครับแต่ทีนี้ตัวนี้ยังเล็กอยู่นะครับตัวนี้ยังเล็กอยู่ถ้าเราเทียบกับตัวนี้นะฮะเทียบกับตัวนี้BR H นี่ครูใส่เบสอีกตัวหนึ่งที่ใหญ่ขึ้นนะครับเป็น Tertiary นะ Tertiary Butyl นะครับ Na บวกนะครับตัวเนี้ยนะครับจะคือ SN2 เนี่ยนะฮะ SN2 เนี่ยเกิดไม่ได้เลยนะครับเพราะว่ามันสเตอริกใช่ไหมมันสเตอริกเนี่ยเกกะมากเลยเพราะฉะนั้นเนี่ยมันจะเกิดเฉพาะนะฮะเกิดเฉพาะนี่เกิดเฉพาะเนี่ยนะ E2
นะครับเกิดเฉพาะ E2 E2 นะครับก็จะได้ CH H CH double bond CH2 นะครับตรงนี้ก็คือ no SN2 product ไม่มีเลย SN2 product ไม่มีนะครับนะไม่มี SN2 product แต่ตัวนี้มันแต่ตัวข้างบนเนี่ยมันตัวเล็กใช่ไหมครับตัวเล็กก็จะเกิด SN2 ได้ตรงนี้เกิด SN2 ได้นะครับproduct ได้ตัวนี้ C double O นี่ได้ตัวนี้นะครับอันนี้ก็เป็นตัวอย่างนะครับที่การลีฟนะครับการแตกพันธะโดยลักษณะของ elimination แบบ E1 E2 แล้วก็ SN2 ใช่ไหมครับแต่ทีนี้เนี่ยใน substitution มันก็จะมี SN1 ด้วยใช่ไหมที่เราเรียนกันนะครับที่เราเรียนกันเรามาดูตัวนี้นะครับเรามาดูตัวนี้เช่นครูใช้สารตั้งต้นตัวนี้นะครับ CH2H นะครับแล้วก็ CH3 เป็น tertiary butyl chloride นะครับลักษณะนี้มันจะเกิดเขาเรียกอะไรเกิดการแตกเพราะว่ามันอยู่ในตำแหน่ง tertiary นะครับคือ Cl เนี่ยจะหลุดได้ง่ายเนื่องจากว่ามันแตกออกมาแล้วเนี่ยนะครับมันกลายเป็นอะไรครับ tertiary carbocation tertiary carbocation ซึ่งเสถียรนะครับเสถียรนะ more stable นะครับเสถียรที่สุดเลยนะครับตัวนี้นะตัวนี้เนี่ยตัวนี้เสถียรมากเสถียรมากนะครับแต่ทีนี้พอเรามาใส่เบสเข้ามาเราใส่เบสนะครับใส่แอลกอฮอล์แล้วกันแอลกอฮอล์เป็น weak base นะครับยังไม่ได้มีโซเดียมหรือใส่น้ำก็ได้ใส่น้ำนะครับ H2O นะซึ่งตัวเนี้ยมันก็จะเข้าได้หลายแบบใช่ไหมให้นิสิตมารอทำได้ด้วยว่ามันจะเกิดอะไรได้บ้างนะครับตัวนิวคลีโอไฟล์ก็คือตรงนี้กลุ่มนิวคลีโอไฟล์ใช่ไหมนิวคลีโอไฟล์กลุ่มนี้นะครับอันดับแรกก็จะเกิดอะไรครับ SN1 ใช่ไหม SN1 ก็คือน้ำเข้าจับน้ำเข้าจับนะครับน้ำเนี่ยจะเข้าจับก่อน CH3 CH3 OH เกิด SN1 ก่อนถ้าเป็นแอลกอฮอล์ตัวนี้นะก็เกิด SN1 เช่นกันนะครับเกิด SN1 เช่นกัน CS3 3 O นะครับแล้วก็ CS2 CS3 เกิด SN1 แล้วก็เกิดอีกอันหนึ่งก็คือเกิดอะไรครับ E1 E1 ใช่ไหม E1 ก็มาอย่างนี้นี่ชิปอย่างนี้เลยเข้ามานะครับ E1 ก็ได้อะไรครับได้ตัวแอลคีนนี่ได้ตัวแอลคีนนะครับโอเคนะฮะถ้าเราจำได้เนี่ยมันก็จะมีเรื่องของการเขาเรียกอะไรนะเรื่องของการ rearrangement ตำแหน่งคาร์บอนิลตำแหน่งคาร์โบคาไรออนได้ใช่ไหมครับได้ด้วยเนี่ยมันก็จะมีปฏิกิริยาที่เกี่ยวข้องนะครับที่เราเคยเรียนมาตั้งแต่ปี2เนี่ยนะครับก็คือฮอปแมนนะฮอปแมนอิลิมิเนชัน
ตัวฮอฟแมนนะครับลองเข้า Google ค้นดูก็ได้ฮอฟแมนอิลิมิเนชันนะแล้วก็จะมีหลายปฏิกิริยานะหลายปฏิกิริยาที่เกี่ยวข้องทั้งการบังคับซีสและทานเนี่ยนะครับตัวฮอฟแมนอิลิมิเนชันเนี่ยก็เป็นปฏิกิริยา E2 elimination นะครับที่เขาทำตัว living group เนี่ยเป็น quaternary amine นะครับดูตัวอย่างนะครับก็คือตัว living group เนี่ยเป็น quaternary amine นะครับCS3 นะครับติดประจบวกนี่ควอเทอรี่เอมีนนะครับฮอฟแมนรีอิลิมิเนชันเนี่ยนะครับก็ใช้เบสแล้วก็จับก็คือเพิ่มประสิทธิภาพของลิฟวิ่งกรุ๊ปโดยใช้กลุ่มนี้นะฮะกลุ่มสีเหลืองๆเนี่ยนะกลุ่มสีเหลืองๆเนี่ยเขาก็ชื่อว่าอะไรครับquaternary amine นี่หลุดออกได้นะครับ n CS3 ห้อย3ก็บวกกันนะครับก็มีหลายตัวใช่ไหมมีหลายตัวลองดูตัวอย่างนะครับควอเทอร์ลี่เอมีนก็มาจากพวกไพรมารีหรือเซคันดารีเอมีนนะครับแล้วเขาก็เปลี่ยนมันนะครับเช่นตัวนี้มาดูตัวอย่างนะครับเช่นเขาเริ่มจากเอมีนธรรมดาเนี่ยนะเขาก็ใส่อะไรครับเมทิลไอโอไดด์ตอนนี้ใส่แอคเซสก็คือใส่มากเกินพอนะครับตามด้วยออกซิเดซิ่งเอเจนต์นะก็คือมันก็ชนแล้วก็ไล่ออกใช่ไหมชน3ครั้งอ่ะชน3ครั้งมันก็จะได้อะไรครับควอเทอร์นารีเอมีนใช่ไหม CH3 วงเล็บให้3เนี่ยตัวนี้เป็นควอเทอร์นารีเอมีนละเนี่ยนี่คือฮอฟแมนอิลิมิเนชันหลังจากนั้นก็ใส่อะไรครับซิลเวอร์ออกไซด์ในน้ำก็ไล่ออกใช่ไหมครับตัวนี้เท่าที่ผิดตำแหน่งนี่ตรงนี้ไล่ออกนะครับก็จะได้นี่บวกกับ N4H3 ห้อย3นะครับแล้วก็บวกกับน้ำนี่คือโปรดักต์ที่เกิดขึ้นนี่ฮอฟแมนอิลิมิเนชันนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยมันก็อยู่ที่ว่ามันจะจับตรงไหนใช่ไหมครับจับตรงไหนก็ขึ้นกับบางทีนะไอตัวฮอฟแมนอิลิมิเนชันเนี่ยมันก็จะมีเรื่องของความเสถียรของคาร์โบไฮเดรตมาเกี่ยวข้องนะเช่นตัวอย่างตัวนี้นะครับเช่นควอเทอร์นารีเอมีเนี่ยอยู่ในตำแหน่งเซคันดารีอยู่นี้นี่ทัดทีมีไฮโดรเจนให้จับอยู่2อัน2ด้านนะครับคือสีเหลืองกับสีฟ้านิสิตคิดว่าถ้าใส่เบสเข้ามานะครับใส่เบสเข้ามามันจะจับตรงไหนครับระหว่างเหลืองกับฟ้า
ถ้าเหลืองก็คือ primary ฟ้าคือ secondary secondary เนี่ยเสถียรกว่าใช่ไหมครับมันก็จะจับที่ secondary มากกว่านี่เกิด e2 ใช่ไหมครับ e2 นะนี่แต่ถ้ามันไปจับด้านซ้ายเกิด e2 เช่นกัน e2 นะครับตรงนี้ตัวนี้ก็เป็น less product นะครับless product นะได้น้อยนะครับตัวได้เยอะกว่าตัวนี้นะเพราะนั้นก็ดูความเสถียรของคาร์โบไคเทออนเข้ามาเกี่ยวข้องด้วยนะครับก็ถือเป็นการทบทวนนะครับ Hoffman Elimination นะอีกตัวหนึ่งที่พวกเราเคยเรียนอยู่ปี2นะครับก็จะมีตัวโขบใช่ไหมโขบ Elimination โขบ Elimination ยกตัวอย่างนะครับยกตัวอย่างโขบ EliminationS3 ติดไปจะบวกนี่ขอบ elimination ก็เป็นเขาเรียกอะไรเป็น self elimination นะก็เกิดในตัวมาเลยนะครับนี่ตัวอย่างนะครับอย่างนี้ CS2 ก็บวกกับ NOHเสีย3แล้วก็เสีย3โอเคตัวโขบเนี่ยนะฮะหลักๆเลยก็คือมีอะไรก็คือมีกลุ่มของเอมีนออกไซด์นะเอมีนออกไซด์นะครับเอมีนออกไซด์นี่ตอนนี้สีเหลืองๆเนี่ยเอมีนออกไซด์นะครับเป็น well known laboratory E2 reaction นะครับซึ่งเกิดผ่านตัวเอมีนออกไซด์นะครับก็เป็น ตัวอย่างนะครับให้พวกเราดูนะครับเดี๋ยวครูก็จะเพิ่มตัวอย่างเข้ามาเรื่อยๆนะ